สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวหนุ่มกันชัยสะดุ้งแรงโดนโยงดราม่าวีเบลล่าถึงกับร้องเสียงหลงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกของวงการบันเทิงและแฟนคลับเป็นอย่างมากเมื่อพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และนางเอกสาวเบลล่ารานีได้ลดสถานะจากคนรู้ใจเหลือเพียงแค่พี่น้องปิดตำนานรัก9ปีทำให้แฟนคลับต่างรู้สึกเสียดายที่รักครั้งนี้ต้องจบลงเพราะทั้งคู่เป็นที่รักของคนรอบข้างอยากให้ครองรักกันยาวนานกว่านี้ต่อมาทางด้านเบลล่ารานีก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยยอมรับว่าเลิกกับเวียสุกลวัฒน์จริงหลังจากศึกษาเรียนรู้กันมา9ปีแต่พอถึงวันหนึ่งมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเราเลยมาตกลงกันเป็นเพียงพี่น้องที่ห่วงใยปรารถนาดีต่อกันส่วนรายละเอียดไม่ขอพูดถึงเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับทั้งคู่อยากเคารพความเป็นส่วนตัวของหนุ่มเวียต่อมายังคงโดนจับตามองอย่างต่อเนื่องจนเกิดแฮชแท็กเวียสุกลวัฒน์ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหลังชาวเน็ตออกมาขุดประเด็นเมาส์โยงไปเรื่องต่างๆทั้งพูดถึงความรักในอดีตของพระเอกหนุ่มรวมไปถึงเสียดายความรักของทั้งคู่ที่คบหากันมายาวนานถึง9ปีล่าสุดพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกันชัยก็หนีไม่รอดโดนโยงดราม่าครั้งนี้ด้วยหลังจากที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสต์ระบุว่าฉันทันกันชัยและรถมินิจนทำเอาหนุ่มกันชัยถึงกับต้องเข้ามาเมนชั่นตอบว่าอุ้ยพร้อมกับอิโมจิหัวเราะน้ำตาไหลนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตเมนชั่นแซวกันชัยอีกเพียบว่ารถมินิในตำนานโผล่กลางตีสิบในตำนานขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T News อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ